สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ข้อครับตอนที่28แล้วนะครับใช่แล้วครับก็พบกับผมครับออยครับกล้าครับกับรายการ IT แนวใหม่สำหรับยุคไฮสปีดก็ยังเหมือนเดิมนะครับสะท้อนมุมมองของการ IT นะครับทั้งบ้านเราและต่างประเทศพร้อมข่าวสารเด็ดเจ๋งๆในรอบสัปดาห์นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วสัปดาห์นี้ข่าวใหญ่มากมายไก่กองใช่แล้วครับก็ยุบพรรคการเมืองไปเรียบร้อยนะครับก็ไทยรักไทยแล้วก็พรรคเล็กอีกของเราพรรคนะครับผมอุตส่าห์นั่งดูตั้งแต่บ่ายคุณบ่ายโมงนึกว่าจะตัดสินเร็วตัดไปเที่ยงคืนกว่าแม่สองผมก็เลิกแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยผมนั่งฟังอยู่10กว่าชั่วโมงแทบตายอ่ะคุณก็แรกๆก็ฟังนะเหมือนเริ่มมึนพอเริ่มมึนแล้วเริ่มเคลิ้มถูกต้องคอยตามสุดยอดปั๊บเอ๊ะไม่ใช่นะก็ทำอะไรกันได้ที่อ๋อเหรอไม่ก็จบข่าวนี้เราคนไอทีก็ต้องติดตามการเมืองบ้างเล็กน้อยก็หวังว่าจะมีรอบตัวใช่หวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วๆเนาะครับได้เลือกตั้งสักทีนะก็มาที่ข่าวไอทีก่อนเลยครับจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นที่เราเคยเสนอบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทเอ็มเฟกต์อ่าครับที่เขาอ๋อที่ฉาดซิป้าไปที่บอกว่าซิป้ามีตังแต่ไม่มีการประเมินผลอ่าครับก็ผมก็ไปคุยมาเจอแล้วคุณในที่สุดก็มีการประเมินผลออกมาแล้วมีวิเคราะห์มีสแตทอะไรนะครับก็มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเขาลงอีกแล้วเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยอ๋อเหรอเมื่อวันที่28นี่เองนะครับก็ลงข้อมูลของซิป้าที่ออกข้อมูลให้กับทางสื่อนะครับก็ครับสรุปประเมินเลยดีกว่าหัวข่าวก็พานะครับซิป้าหวังตลาด IT ปีเนี้ยแตะ 1.4 แสนล้านบาทตลาด IT บ้านเรา 1.4 แสนล้านโหเยอะนะเยอะมากเยอะมากก็เบ็ดเสร็จเลยนะครับก็ผมก็โดดไปดูบรรทัดที่เขียนว่ามูลค่าตลาดของซอฟต์แวร์ปี50เนี่ยครับถ้านับรวมด้านแอนิเมชันด้วยเนี่ยจะตกประมาณ 60,000 กว่าล้านตลาดบ้านเราที่ใช้จ่ายกันเนี่ย60,000 ล้านนะครับก็แบ่งเป็นสัดส่วนตามนี้นะครับเป็นกลุ่ม Enterprise Software 50,000 กว่าล้าน 80% เนี่ย Enterprise Software หมายถึงก็เป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อ๋อซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เป็นพวกหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนขนาดใหญ่ที่ซื้อออฟฟิศทั้งชุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหรอซื้อ Windows ทั้งชุดอะไรอย่างงั้นเทิร์นๆน่ะนะครับแล้วก็กลุ่ม Mobile Application 2,000 กว่าล้าน 3% โดดเลยมั้ย84แล้วเหลือ3เลยเออแล้วก็ Embedded นะครับซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวอีก 3.1% 3.1% 1,000 กว่าล้านนะแล้วก็ Animation 3,000 กว่าล้าน 4% อันนี้ก็เยอะหน่อยประมาณ4กว่าเกือบ5อื่นๆก็ 3,000 ล้านได้4% นะครับส่วนการส่งออกของบ้านเรานะครับตกประมาณน้อยกว่า 5% อีก 2,000 กว่าล้านเองเออนะครับนี่เฉพาะนั่นเฉพาะซอฟต์แวร์นะไม่รวมแอนิเมชันใช่เพราะแอนิเมชันก็อย่างที่เขียนมาบอกว่า 50,000 กว่าล้านก็เป็นตลาดรวมมากกว่านะครับไม่ใช่ตลาดส่งออกของเราก็แต่ผมแปลกใจไงคือถ้าสังเกตว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยซิป้าไปทุ่มกับการให้ความสำคัญกับเรื่องEmbed System แล้วก็ Animation มากนะก็ซึ่งพอมาดูสัดส่วนตลาดในประเทศเรามันตกแค่ 7-8% เองอ่ะเราอีกตั้งแล้วอีก 84% หายไปไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มาเจอประโยคนี้คุณนี่เขียนว่าทั้งนี้หากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ครับสามารถสร้างลูกค้าไปต่างประเทศได้และนำกลับมาอ้างอิงเพื่อเจาะตลาดภาคราชการได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าหน่วยงานราชการก็อาจจะให้ความสนใจและเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ต่างประเทศมากกว่าอันนี้มันก็ไม่ได้อ่ะคือเขาบอกว่าเพราะว่าโครงการมีปัญหาผู้จัดซื้อจะไม่ถูกจับตามากเท่าไหร่มากเท่ากับจัดซื้อซอฟต์แวร์ไทยบอกว่าซอฟต์แวร์เมืองนอกเนี่ยบ้างได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกกลายเป็นว่าฝรั่งคือระดับโลกบ้านเราไอ้ของกระจอกคือประโยคนี้มันต่อกันแปลกๆนะครับจะสรุปง่ายๆถือว่าถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอ้างได้ไงว่าซอฟต์แวร์เขาดีอยู่แล้วระดับโลกอยู่แล้วเราใช้ไม่ดีเออแต่ถ้าเราซื้อถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยซื้อซอฟต์แวร์ไทยเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าซอฟต์แวร์ไม่ได้มาตรฐานไม่มีการรับรองไม่มีการยอมรับเอ้าก็เลยไม่มีการซื้อซอฟต์แวร์ไทยใช้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะใช้ซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยเราต้องผลิตซอฟต์แวร์เอาไปขายต่างประเทศใช่ไหมผมต้องผลิตซอฟต์แวร์แล้วเอาไปให้บริษัทต่างประเทศซื้อให้ได้แล้วผมก็เอาเนี่ยเป็นพอร์ตเนี่ยนะครับเห็นไหมชาตินู้นยังใช้ของเราเลยอ้าวแล้วทำไมเราไม่ใช้เราเองไม่รู้ไงก็บอกว่าไม่มาตรฐานไงคือทำไมเราไม่รณรงค์ไทยใช้ของไทยเช่นอะไรล่ะเครื่องจักรสารหัตถกรรมก็ใช้ของไทยได้ใช่ไหมเสื้อผ้าอัญมณีก็ของไทยใช่ไหมแล้วซอฟต์แวร์ทำไมใช้ของไทยไม่ได้ไม่มาตรฐานคือปกติหมายถึงว่าผ้าไทยใช่ไหมรัฐบาลไทยสนับสนุนมีใส่ผ้าไหมผ้าไทยแล้วก็รัฐบาลก็ไปโปรโมทต่างประเทศบอกว่าของไทยเนี่ยมันดีนะช่วยให้ใช่ไหมไอ้คราวนี้เหมือนกับแบบรัฐบาลคือเหมือนกับไม่ช่วยสนับสนุนไงหมายว่าเองไปบุกเบิกกันมาก่อนเองทำเสร็จแล้วเดี๋ยวข้าค่อยเชื่อ
ไม่งั้นชื่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเออครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแล้วถ้าเราไม่สนับสนุนกันเองครับแล้วใครจะสนับสนุนเรานั่นสิใช่ไหมก็อาจจะง่ายๆแต่ไม่ต้องซื้อทั้ง 100% ก็ได้อาจจะแบบเริ่มที่ 5% เออซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใช้ของไทยได้ก็ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็แปลกดีปลาดาวลินุกอะไรทะเลเงี้ยเราก็มีใช้ใช่ไหมก็ต้องเริ่มอ่ะไม่รู้สิแต่ผมว่าไอ้เริ่มเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วแหละประเด็นมันอยู่ที่ว่ารัฐอ่ะเราไม่สนับสนุนพวกเดียวกันเองให้ใช้อ่ะไม่หมายจะเป็นงี้หรือเปล่าซอฟต์แวร์เมืองนอกเราเวลาเราซื้อเนี่ยแพงนี่แพงเป็นล้านสองล้านจะมีค่าน้ำร้อนน้ำชากันเยอะหน่อยซอฟต์แวร์ไทยโอ้ของถูกผมไม่ได้พูดนะอะไรอย่างงี้ป่ะซอฟต์แวร์ไทยคุณภาพดีราคาถูกมันสัดส่วนหรือว่าถ้าอย่างงี้เรียกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยไปตามจับเขาไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปด่า Microsoft ไม่ได้แต่ถ้าเป็นบริษัทประเทศไทยโอ้โหตามด่าตามได้บี้จิกจนแง่งติดคุกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้สิผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่โอเคซิป้าทำดีแล้วครับที่มีผลมีก็ดีอ่ะตลาดมีสแตทมีอะไรมาให้เราวิเคราะห์แต่ก็จะดียิ่งขึ้นถ้าช่วยผลักดันเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ของคนไทยในหน่วยงานรัฐหรือที่ทำได้อะไรเงี้ยนั่นดิผมเห็นว่าซิป้าเนี่ยคือชื่อเขาบอกตรงๆว่าส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับแล้วถ้าอย่างนี้มันเหมือนมันไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เท่าไหร่เขาบอกว่าปล่อยให้ฝรั่งเขาจุงจมูกไปอะไรยังไงงั้นเหรอเขาคงมีแนวทางของเขาแหละใช่ไหมก็เรื่องดีก็หวังว่าจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราก็จะคอยสะท้อนไปเรื่อยๆแล้วจะมาพูดกันอีกใช่แล้วครับก็อ่ะต่อไปดีกว่าเครียดจริงใช่อยากตาเดียวยักษ์ตาเดียวใช่บริษัท IT แสนเชื่องนะครับก็เป็นรูปการ์ตูนนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ30พฤษภาคมนะก็ไปดูเอามาเป็นรูปอะไรครับเนี่ยก็ผมว่าก็ดีนะข้างหลังก็จะมีคมชเครื่องแบบใช่ไหมอยู่ข้างหลังมีโซ่ล่ามไว้ใช่ไหมยักษ์แล้วก็ไม่รู้ว่ายักษ์นี่หน้าตาไปคล้ายใครก็ไม่รู้มี LVP เขียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่ซวยโดนทุบอยู่เนี่ยก็เป็นพวกปิดเว็บไซต์เจ้าของเว็บไซต์ยูเซอร์ทั้งหลายใช่ไหมฮะก็วงการ IT บ้านเราก็ปั่นป่วนกันไปเพราะยักษ์ IT ไม่แต่ยักษ์ ICT แต่ดูจากรูปนี้ผมไม่วิจารณ์นะผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านศิลปะเท่าไหร่ก็ผมพอดูได้ครับแต่เขาเขียนไว้บนหน้าผากเลยไม่ต้องตีความนะใช่ก็นี่แต่ว่าแปลกมากเลยเรื่องการบล็อกเว็บเนี่ยผมไปอ่านในพันทิปนะพวกไอ้พวกราชดำเนินอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณ ICT มากเลยนะครับที่ทำการบล็อกเว็บพวกเกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรเงี้ยงงไหมเพราะทำให้ผมสามารถหาทางเข้าไอ้เว็บการเมืองนี้ได้แล้วผมก็เลยสามารถหาทางเข้าเว็บโป้ที่มันโดนบล็อกได้ด้วยอ๋อโอ้โหอันนี้มันผลพลอยได้หรือเปล่าก็คือเป็นแรงจูงใจอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็ตลกดีนะครับขำๆขำๆขำก็ลูกสนุกดีใช่แล้วนะตาข่าวต่อไปข่าวต่อไปเลยก็ที่เราโดนหางเลขไปด้วยก็ยักษ์ตาเดียวใช่ครับก็ถ้าใครช่วงต้นสัปดาห์ใช่ไหมแป๊บๆเปิดเข้าใช่ดูคอก็จะโดนแป๊บๆเขียวๆเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรหรอกคุณผมว่าเขาคงเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเพราะว่าเราเป็นรายการไอทีนะเราไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยไม่รู้ผมก็ไม่รู้อาจจะมีเน็บบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นเน็บใครนี่ก็ไอทีน้อยหรือมากก็ไม่รู้ไอทีก็ตรงเลยนะคำๆก็เอาเป็นว่าก็กลับมาแล้วละกันนะครับก็แต่ว่าพวกวิดีโอเก่าๆอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็อาจจะดูลำบากยากนิดนึงอาจจะหายไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็เดี๋ยวรอให้เราจัดการเว็บไซต์ใหม่นะครับตอนนี้มันประดังเลยเกินงงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวเว็บใหม่ก็ยังไม่เสร็จก็ต้องเอาขึ้นเว็บเก่าก็หายอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวรอก็เห็นเหมือนก็ส่วนเรื่องหลักของหลักฐานก็ประมาณพันทิปอะไรกันอ่ะก็หายไปก็ตลกดีเอ้ยแต่พูดถึงพันทิปเนี่ยนะไอ้วันที่เขาตัดสินยุบพรรคอ่ะพอก็ตัดสินปั๊บผมก็พยายามจะเข้าพันทิปเพื่อไปดูห้องราชดำเนินที่เขาคุยเรื่องการเมืองอ่ะทำไมเข้าไม่ได้วะมันก็บอกว่าทางพันทิปขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากนี้เกิดปัญหาที่ระบบฮาร์ดแวร์มีฮาร์ดดิสเสียอ๋อเนี่ยว่าฮาร์ดดิสโดนยกไปเขาบอกฮาร์ดดิสเสียอ๋อก็กว่าจะกลับมาอีกวันนึงนะทำไมเสียวันนั้นก็ไม่รู้กล้องซีทีวีก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีคันที่ไม่มีซีทีวีอ๋อไม่แต่ว่าอ๋อไอซีทีวีใช่ไอที่หาดใหญ่ที่เขาระเบิดกันเจ็บๆอ่ะเขามีซีทีวีตั้งร้อยกว่าตัวนะคุณรู้ป่ะแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมไม่มีภาพคนวางครับจับไม่ได้ไม่เห็นมีก็จะพังทันทีมีตั้งร้อยกว่าตัวแล้วจับภาพไม่ได้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครทำไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาประมูลจะติดให้ครบ1,200ตัวด้วยนะใช่ครับแล้วเดี๋ยว1,200ตัวก็จะเจ๊งอีกเหมือนกันแล้วจะติดทำไมประเด็นมันอยู่ที่ใครเอ้ากด
แน่มันต้องขอติดของเมืองนอกด้วยหรือเปล่าทุกไทยไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานต้องไปขายเมืองนอกก่อนนะครับแล้วก็ยอมมาแย่มากบ้านเราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยข้ามเลยดีกว่ามาข่าวต่างประเทศดีกว่านะก็บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ Microsoft นะครับเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกโต๊ะแทงบอลไม่ใช่นะครับเขาให้ชื่อว่า Microsoft Surface เป็น Human Computer Interaction นะครับดูจ๋าอันนี้ก็งงเลยชื่อผมยังงงเลยก็คือเป็นโต๊ะกินข้าวทั่วไปราคาแพงมากราคาหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญไม่ใช่ครับเป็นโต๊ะที่มีระบบMulti-touch Multi-user ผมจะ Multi-touching ไม่ใช่ก็ Multi-touch Multi-user นะครับแถมบลูทูธ Wi-Fi RFID Infrared มีหมดครบอะไรที่มันเป็นเรื่อง Connect เอาให้หมดใช่พร้อม Windows Vista นะครับก็โต๊ะธรรมดาเนี่ยมันคงไม่เท่หรอกแต่มันโต๊ะที่เราสามารถต้องเป็นโต๊ะกลางห้างทองที่ตกกับโชโยแล้วไม่ใช่นะครับก็เป็นโต๊ะคือไอ้มัลติทัชเนี่ยถ้าเราคุ้นหลังๆนี้เราคุ้นเคยว่าอะไรไอโฟนบอกว่าจะมีมัลติทัชที่แบบสตีฟจ็อบเลยสตีฟจ็อบกุมใจนะครับที่ปกติเราเอานิ้วลากๆเนี่ยกับมันก็จะเลื่อนๆใช่ไหมแต่ที่เราอาจจะใช้2นิ้ว2นิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยได้สกอร์ได้เพราะว่าคนเรามันมี10นิ้วยืดหดรูปได้อะไรเงี้ยโต๊ะเนี้ยก็ทำได้อย่างนี้เหมือนกันใหญ่เบลอแล้วก็จะออกมาเป็นโปรดักต์ละอ๋อโอเคนะครับแต่นี่ประเด็นก็คือไอ้พวกคือพวกสาวก Apple เนี่ยเขาออกมาวายเอ้ย Microsoft copy Apple อีกแล้วเพราะว่าสตีฟจ็อบส์พูดมาก่อนแต่ยังไม่ออกนะจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนะครับก็เขาก็ถกเถียงกันเป็นเรื่องใหญ่โตตามความคิดมากเลยนะครับผมก็ไปไล่ดูนะครับผมว่าจำได้ว่าไอ้ Multi Touch เนี่ยผมเคยเห็นมานานแล้ว 2-3 ปีแล้วใช่คือดังมาก Apple ยังไม่ได้คิดหรอกไม่ได้เป็นคนอินโนแน่นอนจะไปซื้อใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็มีคุณฮานเจฟฮานโซโล คุณเจฟฮานเนี่ยก็เคยไปโชว์ที่งานเทสทอล์กมั้งเอาไปโชว์ลักษณะการทำงานเนี่ยเหมือนกับของทั้ง iPhone แล้วก็ของทั้ง Microsoft เลยเหมือนกันนะครับแต่ตัวคุณฮานเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนคิดเขาบอกไอ้เรื่องมัลติทัชเนี่ยเขาไปก๊อปเข้ามาอีกทีไม่ใช่ก๊อปเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้มีมาตั้งแต่ปี80แล้วเขาก็แค่พัฒนาให้มันดีขึ้นฮานโซโลก็ปี80นะเอาอะไรเอาดาบดูแต่ว่าไม่อยู่ครับก็นั่นแหละก็แปลว่าคือไม่มีใครคิดหรอกเรื่องมีอยู่แล้วไอ้ทัชสกรีนมันมีตั้งนานแล้วแหละหมายถึงว่าหลังจากทัชสกรีนเนี่ยเขาก็ต้องมีมัลติทัชมันไม่ต้องมีอยู่แล้วแหละผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช้งานได้ดีขนาดนี้ก็แล้วแต่นะก็อ่ะตกลงมันมีวิดีโอให้ดูด้วยมีวิดีโอมัลติทัชไอ้โต๊ะบอลเนี่ยไม่ใช่โต๊ะบอลไอ้โต๊ะอัศจรรย์เนี่ยให้ดูนะก็เดี๋ยวไปดูวิดีโออะไรดีกว่าใช่ครับโอเคHere I've got a table, we call it Microsoft Surface, and when I put my fingers on, there's a camera that recognizes where I'm touching. In fact, I can touch at different places from any side of the table. And so it's actually a Windows personal computer, but with this new Surface capability. Paint, so when I open that up, it goes and fetches that in. Here we can see thatanywhere I touch, recognize it. I can touch with multiple fingers, different types of paintbrushes, and use those. Photos are a great example of something that's easy to work with. In fact, any photo I've taken that I want to add into this collection, it can actually see there's a camera there, and it'll use the wireless connection actually.Get the photos that are my photos and bring those down onto the surface. Pick from the menu. I've got beverages that I can call up. Step through those, very visual. Anything that looks good, I just put that into my list. This is actually a video puzzle.We've made it a little tough in that these things can be flipped the wrong way. And so it's actually surprisingly difficult to do this. It's kind of fun. You can see, you know, which of these things should go together. ใช่ครับโอเคนะก็เป็นบิลเกตใช่แล้วบิลเกตออกมาโชว์
เองหรูหราเชียวผมชอบไอ้น้ำน้ำอ่ะน้ำน้ำเท่เท่เท่ก็บิวเกตบอกว่าโต๊ะนี้อาจจะขายพวกร้านอาหารหรือคาสิโนที่เป็นลูกค้ากลุ่มแรกนะครับใครคราวนี้ใครทำน้ำหยดลงบนโต๊ะก็คิด 5,000 โต๊ะแพงโต๊ะทำด้วยทองนะใช่ไหมเฮ้ยอย่างงี้ไอ้พวกแบบหนังจาพนมทำไงอ่ะที่แบบอ้อกระโดดฟาดโต๊ะหักถ้าจาพนมมาฟาดแถวเนี้ยก็เหนื่อยเจ๊งอ่ะจนอ่ะใช่ป่ะประมาณโต๊ะเหล็กนะเว้ยทำไมหักง่ายๆเหรอแต่เห็นมาแล้วก็คือตกลงเนี่ยไม่ใช่มันมีแค่ Microsoft ไม่ได้มีแค่ Apple อ่ะยังมีอีกเยอะเลยอีกเต็มเลยกลายเป็นว่า IBM Panamitsu Toshibaก็ทำให้มันติดคูโบต้าอะไรก็ใช่ไม่มีคูโบต้าเออเหรอก็10กว่าตั้ง15บริษัทอ่ะที่เขาคัดมาแล้วที่เจ๋งๆนะแต่ไม่ได้คัดอีกเยอะอ๋อแต่ว่า Microsoft เนี่ยทำออกมาเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะก่อนเขาแล้วก็จะวางขายแล้วด้วยนะครับคือตัดหน้า iPhone กันดื้อๆแหละไม่แน่ใจว่าจะเพราะว่า iPhone หรือเปล่านะ iPhone ออกเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ใช่มั้ยมิถุนายนใช่มั้ยเอาโต๊ะมาโชว์ก่อนโต๊ะตัดหน้าตอนนี้นี่ถ้าเอาไปเล่นพวกวอลครับสตาร์คราฟต์2มีกับมันนะทำไงอย่างนี้เลยเอออันนี้คือนะก็เท่นะนะตกลงจบไปเรื่องต่อไปดีกว่าถ้าจะนานใช่ไหมครับก็ต่อไปเรื่องเมาส์เมาส์ใครคุณวันนี้อยากเมาส์ใครก็10ไม่ใช่เขาบอกเมาส์เรื่องหัวใจเมาส์เรื่องหัวใจเลยเหรอนั่นแหละโอ้ยตายแล้วกลับมาเป็นเมาส์วัดการเต้นของหัวใจเป็นเมาส์เนี่ยแหละแกเสียครับเป็นเมาส์สำหรับพวกผมว่าน่าจะเป็นพวกเป็นโรคหัวใจจะเป็นพวกแบบคนแก่ที่แบบคนแก่ที่ออฟฝรั่งเขาจะเป็นโรคหัวใจมันเยอะใช่เวลาเล่นเว็บจริงคนไทยก็เป็นเยอะไม่ใช่เล่นเน็ตไปก็วัดความการเต้นของหัวใจด้วยถ้าเข้าเว็บโป้ก็จะเต้นเร็วหน่อยใช่ไหมแล้วหัวใจวายตายคาเมาส์เฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมตายคาเมาส์อ่ะขนาดนั้นเลยเหรอต้องตายคาอกก็ต้องตายคาเมาส์ไม่นะครับก็เมาส์เนี่ยครับก็นอกจากจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะคือเหมือนก็แบบทำงานไปแล้วมันเครียดมากอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ลงอะไรอย่างนั้นเหรอเออไม่รู้เฮ้ยมันยังวัดไอ้นี่ได้นะว่าคุณจับเมาส์อ่ะนานเท่าไหร่แล้ววันทำงานนานเท่าไหร่แถมยังส่งข้อมูลไปหาหมอได้ด้วยนะพวกฝรั่งอ่ะที่เขามีแพทย์ส่วนตัวส่งข้อมูลไปได้ด้วยผมว่าต่อไปมันน่าจะมีไอ้พวกแบบคอนฟิกได้นะครับว่าเกิน15นาทีปุ๊บจะให้เลิกใช้เมาส์ก็คือไฟช็อตตัดมือก็ต้องออกมาจากหมอเลิกก็ตัดสัญญาณเมาส์ไปเลยดิเหมือนที่หยอดเหรียญก็ยิ่งเครียดไงยิ่งเครียดยิ่งถูว่าเขาเอาปาดเมาส์ตัวละ1,500แพงเลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะก็น่าจะวางขายเร็วๆนี้แล้วมั้งผมว่าก็ดีนะแต่สำหรับพวกเอามาเล่นเคาน์เตอร์เล่นอะไรก็คงแบบเต้นตุบตับเออใช่ไหมเออก็เจ๋งดีดีนะสวยงามออกแบบดีด้วยใช่แล้วดูหน้าตาน่ารักเชียวอ่ะต่อไปเจ้าพ่อ Google ทำอะไรอีกครับอ่ะ Google ออกมาแล้วครับครับผมคราวนี้ Google ก็เข้าสู่บริษัทรถยนต์แล้วนะครับผลิต Google Gear ออกมา Google Gear Automatic Gear ไม่ใช่นะครับ Google Gear ก็ Google Gear นี่คล้ายๆ Richard Gear มั้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วมุกเล่นเอาง่ายๆ Google Gear คืออะไรก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนใช่ครับแล้วก็ไปติดกับSearch Engine ที่เป็น Engine 32วาล์วไม่ใช่2วาล์วเลยเอาง่ายๆนะครับ Google Gear เนี่ยมันคือสมมุติว่าคุณนอยไปสมัครอ่านข่าวที่ช่อง7ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวไม่ใช่เหรอคือไปรับข่าวสารรับฟีดอะไรพวกนี้มายกตัวอย่างให้มันชัดเจนหน่อยดิใช่มั้ยไปรับฟีดมาแล้วคราวนี้จะอ่านข่าวคุณก็ต้องล็อกอินเข้าไปแล้วก็ต้องต่อเน็ตอ่านข่าวอ้าวถูกฟีดต้องดึงมาฟีดต้องดึงมาอ่านข่าวใช่มั้ยครับผมแล้วถ้าเน็ตหลุดเนี่ยจบข่าวใหม่ไม่ได้อ่านก็อ่านข่าวเก่าไปก็มีแต่ข่าวเก่าใช่ไหมไม่ได้ข่าวใหม่ใช่แล้วไงแต่ข่าวนี้เนี่ย Google Gear เนี่ยคือสมัครเข้าไปปุ๊บมันก็คุณสามารถทำอย่างเงี้ยออฟไลน์ได้ไม่เข้าใจยังไงคือหมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะไปนั่งอ่านข่าวที่เกียรติไปนั่งอ่านข่าวออฟฟิศก็ลงไปร้านกาแฟอ่ะร้านกาแฟก็ต้องแบบสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยทูเน็ตใช่ไหมกาแฟแก้วแม่งเกือบร้อยบาร์ไลเออใช่ไหมแล้วไม่นั่ง20นาทีอ่านข่าวเสร็จแล้วป่ะเลิกเปลืองค่าเน็ตมากกว่าค่ากาแฟเปลืองค่ากาแฟมากกว่าค่าเน็ตสิประมาณนั้นแหละอก็คือตอนนี้ไม่ต้องละครับก็คือเราจะคุณไปกินกาแฟตาบ้างได้ไงคุณต้องกินกาแฟโคโคโล่ดิแต่ยังไม่มีเน็ตนี่ไงใช้เลยกับ Google Gear ใช่ไหมตกใจไอ้สปอนเซอร์ช็อกไปแล้วนั่นแหละโอเคกลับมา Google Gear ก็มันเป็นปลั๊กอินตัวเล็กๆเอาไปลงไว้ในเบราว์เซอร์เสร็จปุ๊บ
ถ้าเราไปเว็บที่มันเขียนขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตหรือ Google Gear เนี่ยครับมันก็จะขึ้นหน้า alert บอกว่าเนี่ยเว็บนี้ต้องการใช้ Google Gear นะคุณอนุญาตเปล่าอนุญาตอ่ะสมมติพออนุญาตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปขึ้นหน้าประมาณนี้บอกว่าเนี่ย Google Gear ฉันกำลังทำงานอยู่ มันก็จะไปดาวน์โหลดเว็บฉันไม่อยากรู้หรอกว่าแกทำงานอยู่เฮ้ยก็ไปดาวน์โหลดอ๋อจะโหลดมาเก็บไว้ก่อนเออพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าตอนนี้ disconnect แล้วโอเคคุณอยากจะอ่านที่เหลืออีก 1,000 กว่าอันเนี่ยอ่านได้ออฟไลน์ทันทีก็เลยเจ๋งเพราะว่าเว็บทำงานออฟไลน์ได้แล้วมันก็เหมือนออฟไลน์เบราว์เซอร์ไหมออฟไลน์เบราว์เซอร์คล้ายไหมถ้าดูดมาก่อนแล้วค่อยอ่านที่หลังคล้ายๆแต่พวกนี้มันทำงานสามารถทำตัวคำนวณก็ได้ใส่ JavaScript ก็ได้หรือว่าเอาไปทำพวกงานอินเทอร์แอคชั่นอะไรต่างๆนานาได้ด้วยหมดเลยนอกจากที่จะดาวน์โหลดเป็นเอกสารแห้งๆมาแต่นี่คือตัวอย่างว่าถ้าเป็นข่าวเป็นฟีดถูกป่ะใช่แต่ผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านั้นนะผมว่ามันเจ๋งมันจะเจ๋งกว่าเดิมครับถ้าเราเอาไปเมิร์จกับ Google Doc เพราะระดับ Google ไม่น่าจะทำ Google Map เนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันซึ่งทำงานออฟไลน์ได้เลยอย่าง Google Doc ที่เราตอนนี้กำลังใช้อยู่ใช่ครับก็มี Google Doc Google Spreadsheet ใช่ไหมก็ใครจะลองใช้ก็ไปลอง Google Map คือผมแก้ไขออนไลน์ปั๊บใช่แล้วผมก็กลับไปแก้ที่บ้านได้เลยกลับไปไม่ต้องเข้าเว็บถูกป่ะคือเข้าเว็บเข้าหน้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าไม่มีเน็ตลากไม่ต่อเน็ตแต่ไม่ต่อเน็ตก็ทำได้เลยใช่แล้วพอผมต่อเน็ตใหม่ปั๊บมันก็กลับไปซิงกันใหม่อ๋อเหรอรู้ล่ะนะเออก็ดีนะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเจ๋งดีเลยนะครับแล้วก็คนใช้ Firefox ดีซัพพอร์ต Firefox ทั้งบน Windows Linux ทั้ง Mac OS ทั้ง OS X ทำให้หมด IE 6นะครับบน Windows เท่านั้นเพราะว่า OS อื่นไม่มีใช้นะ Safari ยังไม่มาแต่พวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยถือว่าดีแต่ว่ามันยังไม่ง่ายเท่าไหร่นักเบต้าตัวนี้เป็นเบต้าแล้วก็เราพูดอธิบายมันดูง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายมากนะเพราะว่าในส่วนของเว็บเนี่ยครับมันจะต้องเขียนเพื่อให้ซัพพอร์ตไอ้นี้ด้วยคือหมายถึงว่าต้องใช้ตัว Google Gear API อ่ะเข้าไปแปะด้วยหมายถึงว่าคนเขียนก็จะต้องรู้ JSON นิดนึงJSON ที่เป็น13ใช่มั้ยแล้วก็มี JS เอาเล่นสิ JS เอาดิจาวาสคริปต์นะครับโอเคนะก็ต้องรู้นิดนึงนะรู้นิดนึงนะก็ถือว่าก็ใครน่าใช้ผมว่าคนที่ใช้ Google App ทั้งหลายเนี่ยใช่ใครใช้พวก Google Reader นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แต่ใครที่ยังไม่ได้ใช้ Google Reader ถามว่าผมควรจะติดไหมก็บอกว่าผมว่ายังไม่ค่อยต้องยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นักนะครับยกเว้นว่าใครจะใช้พวกผลิตภัณฑ์ Google เยอะๆหน่อยไอ้ Google Doc นี่ผมว่าน่าเล่นนะโอเคนะเท่าที่ลองใช้กันมาเนี่ยแต่มันยังเกียร์ไม่ได้เดี๋ยวก็มันก็ได้ของ Google เดี๋ยวมันก็ได้นะครับก็เป็นว่ามันเป็นเทรนด์แล้วกันใช่แล้วมันก็ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าสมาคมอินเทอร์เน็ตเขาจะยอมรับขนาดไหนโดยเฉพาะ Microsoft จะยอมให้พวก Google ทำงี้ได้ขนาดไหนหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะแต่ว่ายังไงเบต้าของ Google ก็ยังดีกว่าเบต้าของ Microsoft จริงว่าเขาดินะความเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเบต้าพูดถึงเบต้า Microsoft ก็แล้วก็มีเบต้าของ Microsoft มาอีกเหมือนกันแน่นอนครับตัวนี้มาเลยอ่ะมีอะไรคุณอ่ะเบต้า Microsoft Live Mail ตัวใหม่ Windows Live ตัว Windows Live Mail Live Mail ใช่ที่จะเอามาแทน Outlook Express อ่ะเปลี่ยนชื่อทำไมวะเพราะว่าเนื่องจาก Hotmail มันเปลี่ยนเป็น live.com Windows Live แล้วถ้าเราจะอ่าน Hotmail ในเครื่องนะครับมันก็เลยต้องใช้ Windows Live Mail แล้วถ้าเราจะเล่น MSN เนี่ยเราก็ใช้ Windows Live Messengerนะครับถ้าจะเสิร์ชเนี่ยแล้วเข้าไลฟ์เสิร์ชไลฟ์เสิร์ชใช่แล้วโอ้ยกูปวดหัวว่ะนะครับแล้วถ้าจะไปทำหนังก็เป็น Life is Beautiful โอ้ไม่ใช่นั่นแหละเอากลับมาชื่อเก่ามันชื่อ Windows Live Mail Desktop มันยาวไปนะครับเขาเลยตัดทิ้งเหลือ Windows Live Mail โอเคเบื่อก็เป็นรีวิวจาก PC World เขาเพิ่งไปดูมามันเป็นเวอร์ชันเบต้าเพิ่งออกนะครับก็ใน Windows XP ลงไปปุ๊บเนี่ย Outlook Express จะหายไปอ้าวแน่นอนมาแทนที่แต่มันยังใช้ได้อยู่นะคือไปเปิดรันแล้วก็มันก็พิมพ์msimn.exe Outlook ก็จะกลับขึ้นมาให้มันก็แค่ไปลบลิงก์ออกนะฮะใน Vista ก็เหมือนกัน Vista Mail เขาเรียก Windows Mail for Vista ก็ยัง
ก็หายไปแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันใช้ตัวใหม่แทนแล้วกันตัวใหม่ไปต้องไปลงแยกคือมันไม่ได้ลงทับไปลงทับไปลงแยกแล้วก็ลิงก์ไปครับใช่ไหมลงมาเสร็จปุ๊บก็จะเปิดมาจะเจอหน้าจอแบบบูสกรีนรอบเด็ดไม่ใช่ใช่เหรอจะมีสี่คอลัมน์คือแบบเป็นโปรเจกต์เอ้ยเป็นทัสเป็นทูบาร์ใช่ไหมทัสว่ามีเมลเซนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีลิสต์ของเมลเนื้อเมลแต่ด้านขวาจะมีเสิร์ชให้อีกอ๋อเพิ่มเสิร์ชขึ้นมาคือมีคือลองคิดว่าหน้าจอมี4คอลัมน์เพิ่มขึ้นมาคือแม้อัดกันแบบแย่มากก็ต้องใช้ตัววายแต่ถ้าใครไม่ชอบพวกเสิร์ชก็ปิดได้นะครับอย่างผมไม่ชอบนี่นะครับก็กลับมาเลยดีกว่าว่าควรจะลงหรือไม่นะครับผมแนะนำนะถ้าขึ้นชื่อว่าเบต้าของ Microsoft เนี่ยนะอย่างอย่าพยายามเลยอย่าเพิ่งเลยนะครับเหตุผลก็คือ1เพราะมันเป็นเบต้านะครับจะมีการแถมบั๊กเข้ามาอย่างมากคือเบต้าเขาบอกอยู่แล้วว่ายังไม่เสร็จใช่ครับแต่ถ้าเป็นเบต้าของ Google เนี่ยมันก็ยังพอไหวนะเบต้าของ Mozilla อย่างเงี้ยก็พอได้อ่ะล่ะแปลว่าโปรแกรมเบต้าเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวชาญทางด้านคอมมากเกิดปัญหาแล้วจะสวยก็อย่าเพิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องการส่งภาพเรื่อง Advanced Search อะไรอย่างเงี้ยในตัว Windows Live Mail ตัวใหม่ครับนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันให้มันสเตเบิลกว่านี้อีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะพูดแล้วมาลองลงแล้วมาแนะนำกันดูครับได้เนาะเพราะตอนนี้ขนาดผมยังไม่กล้าลงนะครับผมก็ไม่กล้าครับก็ลองพิจารณากันดูใช่นะก็มีอาทิตย์นี้ก็มีซอฟต์แวร์ใหม่ออกนะ Firefox พูดถึง Firefox Firefox 2.0.0.4 นะครับก็แก้ไขเขาแนะนำให้ลงเลยนะเพราะว่าแก้ Secureนะครับก็รีบๆไปลงกันแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแล้วบนโลกนี้นะครับ25%ละนะพวกเราก็ดิ่งมินอย่างเราเว็บเรา30 กว่านะครับอายุเหรอไม่ใช่อ่ะถ้าอายุเว็บเราเนี่ยตอนนี้30วันเพิ่งเปิดใหม่อันไหนยังไม่ถึงอาทิตย์เลยคุณใช่มั้ยก็มีอะไรมั้ยก็หมดละนะครับก็ถ้าใครมีอะไรก็ไปเอาได้นะฮะในเรื่องใหม่ส่งเรื่องใหม่ให้เข้าไปเอาก็อย่าลืมนะเข้าสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วไปกดตรงที่แบบว่าเรื่องที่รออยู่ป่ะเรื่องใหม่เพิ่งมาเรื่องใหม่เพิ่งมาเข้าไปดูนั้นก่อนแล้วกดเอาแล้วมันจะมาอยู่หน้าแรกนะใช่ก็ใครเอากันเยอะๆมันก็ยังอยู่หน้าแรกมันจะได้อยู่หน้าแรกออโต้นะต้องเข้าไปช่วยกันดูแล้วก็ถ้าใครเข้าไปคอมเมนต์ก็กรุณากดเอาด้วยชอบไม่ชอบก็วางครับไปก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมออยนะครับกล้าครับครับก็พบกับรายการไอทีแล้วไม่ใช่ลาแล้วต้องลาแล้วเหรอนี่จะวนลูปไปเนี่ยก็ขอลาไปก่อนครับครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Hi I'm Ryan GermickWeb Specialist at Google. Welcome to sunny San Francisco. I'm here to tell you about the latest feature in Google Maps. It's called Street View. Let's check it out. Here we are in Google Maps. Just click the Street View button on top and zoom in on the camera icon. There I am. Sweet! We're back. Want to go look around?You can. Just click on a new spot on the map. Let's go full screen to get a better view. Street View allows you to rotate 360 degrees and zoom in. Or drag the icon and drop it wherever you want. Areas where imagery is available are indicated in blue. Oh look, a cable car. Oop, sorry. Back to the demo.To rotate, drag the photograph left or right, or use the arrow keys. Let's take a virtual walk down the road. Click on one of the white arrows. To zoom, double-click on the photograph or use the slider on the left. Oh man, I could have saved myself that parking ticket. Oh, one last thing. You can also share these views with your friends. Just click on the link to this page button.Copy the web address from your browser and email it. Well, that's it. Don't forget to click the Street View button on Google Maps.